ธรรมสวัสดีค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เข้าสายหน่อยนะคะคุณแม่ไปดูรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกเมื่อคืนนี้คนกินข้าวมื้อที่สองแล้วต้นไม้ยังไม่ได้รดน้ำเลยหน้ามันมาเลยค่ะดอกไม้สวยๆเหล่านี้ชวนให้พวกเรากลับมามีชีวิตที่รู้ว่าคุณต้องบานให้คนอื่นชื่นใจนะคะคุณต้องรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในการทำงานหนักคุณแม่วิ่งเข้าไปทำงานกลับมาประชุมด้วยความร่าเริงปราโมทย์แห่งจิตว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานกันหลายคนทุกคนมีศักยภาพในการที่จะทำหน้าที่ของตัวเองที่แตกต่างหลากหลายเราไม่เหมือนกันและเราชื่นชมยินดีในกันและกันเพื่อความริษยาไม่มีในชีวิตของเราอาหารกลางวันวันนี้ค่ะเรามีมาเลยค่ะคณะแม่ชีของเรานะคะ เอามาเร็วตายนะคะเมนูอะไรคะวันนี้ทำก๋วยจับยวนเจ้าค่ะก๋วยจับยวนอ้าวแคทมาเบลวิออนไปไหนอ่ะ ไปแต่งตัวค่ะอ่ะเหนื่อยไหมเนี่ยเตรียมกับข้าวเนี่ยยายถามยินดีที่ได้รับใช้ค่ะเหรอเออดีมาก อย่างน้อยการทำอาหารมื้อนี้ก็เยียวยาเธอใช่ไหมเมื่อกี้นี้คุณยายเพิ่งเดินลงมาจากภูเขาเห็นใช่ไหมไม่เห็นเลยหมดแต่ทำงานนะฮะเห็นไหมฮะบนล่ามเห็นไหมอ๋อเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทุกคนทำงานเห็นไหมคะอยู่หลังครัวเจ้าค่ะทุกคนเห็นแต่งานของตัวเองคุณยายก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเมนูก็แทบจะเรียกว่าไม่ได้ถามกันเลยแต่เขามีอะไรให้กินก็กินนะคะสมมติถ้าเราจะพูดเรื่องกินอาหารเนี่ยเราคงต้องบอกว่าเราบริโภคอาหารมื้อนี้เพื่อละความอยากของเราเราจึงบริโภคได้อร่อยมากขึ้นแล้วก็กินกันหลายคนดังคำที่บอกว่าไม่ถามว่าจะกินอะไรเลยนะคะถามว่ากินอาหารมื้อนี้แล้วทำอะไรให้ใครได้บ้างวันนี้กลุ่มสะใจดีได้รับการเลี้ยงอาหารที่เมนูน่าสนใจมากคือก๋วยจับยวนเจ้าค่ะไปเอาสิสำหรับก๋วยจับยวนมีอะไรบ้างคะมาเล่าให้ฟังหน่อยเบลวิออนเตรียมทำอะไรมาดูเลยค่ะมีอะไรบ้างคะน้ำซุปนี่น้ำซุปใช่ไหมคะลูกน้ำซุปอันนี้จะเป็นโรยค่ะก็คือเครื่องจะมีหมูสับมีกระดูกหมูมีหมูยอเจ้าค่ะแล้วก็ใส่น้ำซุปแล้วก็ตอกไข่ลวกใส่เจ้าค่ะหมูสับนี่สับเองหรือเปล่าอ๋อเป็นหมูบดมาแล้วเอามาปรุงเองเจ้าค่ะอ๋อโอเคมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เขาต้องปิดไว้ทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าแมลงวันน่ากลัวมากอยากให้ดูว่าวิธีการทำยังไงแม่ลูกเนี่ยชอบอันนี้มากเลยใครเตรียมเนี่ยแม่เจ้าค่ะอันเนี้ยเมื่อกี้เห็นตั้งอยู่ตรงนี้แล้วยายว่ายายจะเปิดสักหน่อยเพราะคราวที่แล้วยายเปิดแล้วมีคนชอบว่าดีอันนี้ไปเอามาจากชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยอ๋อใครซื้อมาให้ชาวบ้านมาค่ะถูกต้องเอาขันนั้นออกไปก่อนที่ข้าลูกขันล้างมือคุณยายนี่ดูนะคะคุณยายจะให้ดูนะเมื่อกี้นี่เห็นเขาเตรียมอยู่แล้วเขาก็คงเห็นว่าเกะกะแต่คุณยายว่าอันนี้ดีเราอยู่กับแมลงวันแบบอยู่ด้วยกันไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติเดี๋ยวพอเราได้น้ำซุปเราจะมาวางไว้ตรงนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเมื่อกี้ที่ให้ดูค่ะมีกระเทียมมีหอมเจียวมีใบอะไรคะลูกใบผักชีฝรั่งจ้ะใบผักชีฝรั่งอันนี้ก็เครื่องปรุงอันนี้คั่วเองเหรอคะพริกเนี่ยพริกคั่วยังไงคะผัดน้ำมันนะคะอันนี้เป็นแบบช้อนที่เนี่ยหนุ่มกระอามเอามาถวายก็ใช้ได้ประโยชน์เดี๋ยวอาหารที่เป็นซุปจะมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขอปิดเครื่องปรุงไว้ก่อนดูประณีตไหมคะดูประณีตนะคะเนี่ยบางทีอาหารอร่อยก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องกินซกมกนะคะใบไม้นี่เป็นใบไม้ที่เราปลูกเองคือใบผักกวางตุ้งเจ้าค่ะใช่อันเนี้ยค่ะปลูกเองเดี๋ยวพาไปดูกวางตุ้งอยู่ไหนเนี่ยมาแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวหนูเตรียมไว้นะคะเนี่ยค่ะใบกวางตุ้งคือที่จำเป็นที่จะต้องเดินมาไกลเนี่ยพ่อคุณแม่อยากให้พวกเราเห็นว่าแค่มีพื้นที่เล็กๆเนี่ยค่ะพื้นที่เล็กๆกวางตุ้งก็ไปอยู่ในหม้อนะคะแล้วก็อันนี้เคลที่คนกำลังนิยมกันมากเลยกวางตุ้งอันนั้นหวานไม่กี่วันละค่ะเดี๋ยวจะถามผู้รู้ให้นะคะ
แล้วก็มีเคลนะคะมีผักบุ้งนะคะผักบุ้งเป็นรัศมีแฉกนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินผักบุ้งดูอันนี้ก็สลัดโดยปกติก็หยิบทานกันอยู่แล้วล่ะค่ะเป็นปกติของเราเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเตรียมปลูกนี่ด้วยดอกจำมณฑาเหรอใช่ไหมใช่ไหมไปดูอีกมณฑาอะไรนะจ้าพอกันอ่ะเห็นละอันนี้ก็รับรองได้อาชิมคนละใบชิมก่อนชิมก่อนคุณยายก็ชิมด้วยเพื่อจะดูโหกรอบอ่ะกรอบเลยอ่ะนะได้ยินเลยอ่ะนี่ไงสังขาได้ทานหลายมือแล้วจ้ะค่ะเอามาผัดนะเอามาผัดแล้วก็เอามาเป็นผักสดทานกับน้ำพริกได้จ้ะค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะเป็นอะไรที่400นะคะเอาละค่ะมาถึงซุปเลยค่ะซุป400แล้วอ่ะอันนี้คือเส้นลงไปค่ะเส้นลวกธรรมดาลวกธรรมดาลวกธรรมดาโอเคเอาลงไปแล้วก็ใส่เครื่องก็ค่ะก็เครื่องคือเตรียมไว้สมมติเราเปิดร้านโอ้โหอย่างนี้ดีนะคุณยายว่าเดี๋ยวเวลาที่กลุ่มสะใจดีมาทำหม้อตุ๋นร้อนๆไว้ให้เขาเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเขาแต่บางหวังกินไม่ได้อ่ะไอเนี่ยหมูทำไงอ่ะอันวันนี้เรามีมาม่าผัดขี้เมาไว้สำรองสำหรับอิสลามด้วยเจ้าค่ะต้องเยอะๆหน่อยนะเมื่อวานนี้บางหวังใหญ่เลยเจ้าค่ะบางหวังอยู่กับคุณยายเยอะมากเออเครื่องแล้วก็มีหมูยอเจ้าค่ะคือจริงๆเรามีตอนนี้เรามีคนมาเพิ่มอีกผู้รับเหมาอีก1ครอบครัวนะครอบครัวใหญ่เลยหอมเจียวเจ้าค่ะแล้วก็หอมเจียวอันนี้คือจะเป็นมาความเป็นมาคือเป็นอาหารเวียดนามเจ้าค่ะโรยด้วยผักชีฝรั่งก็คือตอนนี้ก็คือคนอีสานจะนิยมจะทานเป็นอาหารเช้าเจ้าค่ะเรียกว่าข้าวเปียกเจ้าค่ะที่เราเคยไปกินที่อุบลถูกต้องจ้ะใช่อ่ะแถวนี้เสิร์ฟน้ำเสร็จแล้วก็อันนี้หนูวางไว้เดี๋ยวมันจะร้อนหรอกนะนะค่ะเราจะลองให้ดูว่าสำรับนี้ของเรามาเลยโหมาด้วยนันทวันมันเดือดมากเลยน้ำซุปเราก็จะต้มกระดูกหมูไว้นะคะเคี่ยวประมาณ3ชั่วโมงเจ้าค่ะแล้วนั่นอะไรอ่ะในถุงๆนั่นน่ะถุงๆในถุงนี้สามกษัตริย์เจ้าค่ะก็คือจะมีพริกไทยรากผักชีกระเทียมทุบบุแล้วก็ใส่ในผ้าขาวบางแล้วก็ใส่น้ำซุปจะทำให้น้ำซุปใสจะได้ไม่มีเศษของตัวเครื่องปรุงแต่ว่าได้กลิ่นหอมเจ้าค่ะแล้วก็ได้ความหวานน้ำซุปของหัวไชเท้าเจ้าค่ะจ้ะคราวนี้เราจะใส่มาแล้วนะคะเครื่องปรุงก็มีอยู่แล้วเอาละค่ะใครที่เตรียมจะอร่อยไปกับเราโอ้หลบยกมานี่เลยนะคะมาวางตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยค่ะนี่ได้หรอโห้ยน่ารักจังเลยอ่ะสำรับเนี้ยนะนี่แม่เครื่องปรุงใช่ก็อยากจะบอกนะคะค่ะอยากจะบอกว่าแค่นี้ค่ะคือการหายเหนื่อยสำหรับคนที่ทำงานหนักคนในเสถียรธรรมสถานทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนในหุบเขาโพธิสัตว์นี่ต้องเรียกว่าเช้าถ้าคุณแม่ออกมาทำทีวีทุกคนก็เปิดรู้แล้วว่าคุณแม่จะไปสั่งการที่ตรงไหนนะคะก็ยกอาหารมื้อนี้นะคะให้กับพวกเราชาวเสถียรธรรมสถานในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ที่กรุงเทพมหานครเพื่อเตือนให้พวกเรารู้ว่าเราบริโภคอาหารมื้อนี้แล้วเราจะทำอะไรให้ใครได้บ้างจะไม่เป็นไปเพื่อความอร่อยแต่เป็นไปเพื่อพลังในการที่จะใช้ชีวิตไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานปนเปื้อนอัตตาของเราแต่เป็นไปเพื่อละอัตตาตัวตนและรับใช้คนให้ได้มากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ชิมแล้วค่ะปิดก่อนนะคะเพราะเราจะไปเมนูของหวานค่ะวันนี้ของหวานของเราคือเฉากล้วยนมสดเจ้าค่ะเอาไปตัวนี้ก็ได้ลูกสวยดีเดี๋ยวคุณแม่จะมาจบตอนนี้อีกทีนึงนะคะอ้าวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องโยกอันนี้ไว้เดี๋ยวเขาจะเตรียมมารับประทานกันแล้วเฉากล้วยนมสดคือเฉากล้วยของเราธรรมดาเนี่ยใช่ไหมลูกใช่เจ้าค่ะแล้วก็เรามีกิมมิคโดยการที่กิมมิคก็มีกิมมิคด้วยนะทำกับเดี๋ยวนี้ตามคาเฟ่เจ้าค่ะจะคือจะเหมือนจะแต่งรูปสวยเพื่อถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยจ้าเราจึงเราก็เลยได้ก๊อปไอเดียมาเพื่อให้เป็นอาหารตาแก่คนรับประทานที่จะได้ทานอร่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็คิดหลอกว่าเราเนี่ยสปอนเปอร์ราคา
จริงป่ะจะได้หายเหนื่อยจ้ะค่ะอ๋อจะอ้างไปนะคะจะได้หายเหนื่อยดูคุณแม่ก็น่าเหนื่อยอยู่หรอกนะคะอ้าวค่ะอ่ะมาทําสิเอาเหอะเราทําเพื่อให้ชาวบ้านเราไปสามนะคะพอเราใส่น้ำแข็งลงไปให้เกือบเต็มเราก็จะมีท็อปก็คือตัวเฉากล้วยนะคะเฉากล้วยเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องที่เราไปซื้อมาแต่ที่เนี่ยเขามีเจ้าอร่อยอยู่ใช่ไหมเนี่ย อันนี้จะเป็นอะไรที่อยากชวนพวกเราชิมจริงๆเย็นอันนี้ใส่อะไรคะลูกอันนี้เป็นนมข้นผสมน้ำตาลทรายแดงเจ้าค่ะนมข้นผสมน้ำตาลทรายแดงใส่ไปด้านบนตรงนี้อันนี้คือจะให้ความหวานค่ะละเมียดซะนะคะใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งเหรอจ๊ะนิดนึงเหรอจ๊ะอ่ะมันนั้นมันน้ำตาลทรายแดงพอมันไม่มากเกินไปแล้วหรอไม่มากจ้ะค่ะเพราะว่านมเราค่อนข้างจะเต็มแก้วจ้ะอ๋ออ่ะโอเคค่ะและโรยน้ำตาลทรายแดงอีกนิดนึงที่สวยงามสวยงามนะคะมาเลยค่ะเรามาชิมกันนะคะอันนี้คุณแม่ชิมได้อ่ะของหมอนุ้ยนะคะอาราคาโอ้โหเหมือนผู้หญิงทัดดอกไม้ถึงแม้ว่าผิวจะดำบ้างแต่ก็มีครีมสวยไหมคะโอ้สวยจังเลยเอาเรายกมาตรงนี้ก่อนนะคะเมนูของเราวันนี้ก็คือของคาวก็คือก๋วยจั๊บนะคะของหวานก็คือเฉาก๊วยเดี๋ยวกลุ่มสะใจดีจะได้ชิมเรื่องนี้แต่คุณแม่เพื่อให้เราเห็นก่อนคุณแม่ขอชิมน้ำนี่ก่อนหนูชิมแล้วยังอร่อยไหมลูกไม่ต้องใส่เครื่องเคียงเลยค่ะขอพิสูจน์ไม่ชีตายนะให้คะแนนนะคะอันนี้ชามนี้กี่ตั้งกี่ตั้งลูกกี่บาทถ้าขายอ่ะข้างนอกขาย40บาทแล้วค่ะคุณแม่ว่าเรากินไม่ต้องใส่พวกน้ำตาลอะไรอีกแล้วนะใส่อันนี้หน่อยสวยๆแล้วก็หอมหอมเจียวเนี่ยมันจะแบบปรุงแต่งและกระเทียมด้วยเนาะสวยมากค่ะอันนี้คุณแม่ชิมแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องทานให้หมดเราจะไม่กินเหลือกินทิ้งกินขว้างแล้วก็หม้อนี้ของพวกเราทุกคนเลยค่ะส่วนอันนี้มันเซ็กซี่มากนะคะเป็นผู้หญิงที่แบบเธอจัดจ้านด้วยสีดำของเธอนะคะนี่นึกถึงคุณแม่ตอนที่แบบเขียนลิปปากลิปสติกของคุณแม่เนี่ยสีดำนะยะมาจากลอนดอนฉันน่ะเขียนปากสีดำโอ้ยศุลกากรเรียกนึกว่าจะเรียกตรวจเรียกชมนะยะแล้วก็มีกุหลาบของหมอนุ้ยดูสิคะเข้ากันไหมคะนะมาชิมหอมหอมนมหอมน้ำตาลไอเนี้ยของหนูอะไรนะอีกทีสิคะเนี่ยนมข้นเจ้าค่ะนมข้นทำอะไรคะนมข้นกับอันเนี้ยหอมค่ะน้ำตาลทรายแดงเจ้าค่ะเราคือเอาน้ำตาลทรายแดงไปเคี่ยวบนกระทะก่อนเจ้าค่ะแล้วให้เป็นให้มันมี texture ของความยืดหยุ่นแล้วก็ใส่นมข้นผสมเจ้าค่ะอ๋อใช่อ๋อเหมือนคาราเมลเหรอคะเพราะนั้นคนที่ชอบอะไรแบบเนี้ยค่ะจะรู้สึกได้เลยว่าเราพึ่งตัวเองได้แล้วก็หยิบอันนี้มาคุณแม่หน่อยค่ะคนดีอยู่ด้วยกันข้าวหวานเอาละวันนี้พวกเรานะคะที่จริงมีเบลบิออนอีกคนนึงด้วยแต่ว่าเขาอาจจะไม่สะดวกตอนนี้นะคะแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าจัดหรอกวันนี้เราดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่จริงครัวเนี่ยทำมาอยู่เยอะแต่คุณแม่น่ะราคาไม่ว่างเข้ารายการเพราะเนื่องจากว่าอ้าวเบลวีออนมายืนนี่คุณแม่ก็มัวแต่นะคะประชุมวันนี้วางแผนกันแล้วค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่เราสวยไหมเนี่ยเราควรยืนตรงนั้นไหมเบลมาเบลมาเบลอย่าน้อยใจใดๆเราทานอาหารมื้อนี้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อกลับไปดูจิตเราไปดูใจเราทุกลมหายใจเข้าตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเราจะเห็นเลยว่าเราทั้งหมด4คนมีความสามารถไม่เหมือนกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันก็คือเรามีความกตัญญูต่อพระธรรมเพราะว่าพระธรรมคือแม่ของเราที่ช่วยให้เราเนี่ยรอดและปลอดภัยคนนี้ทำอาหารได้ไม่มีเชฟก็พยายามนะคะนี่ไม่ใช่เป็นแม่ค้าอะไรนะคะนี่เขาเป็นจริงๆเขาตำแหน่งจริงๆของเขาเนี่ยคือโปรเจกต์แมเนเจอร์จ้ะค่ะโปรเจกต์แมเนเจอร์อะไรอ่ะงานอีเวนต์การท่องเที่ยวจ้ะค่ะอ้าวนั่นเธอเอานี้สักหน่อยเลยดีไหมเนี่ยตอนที่เรามี My Fitness Family กับเนี่ยรักให้เป็นรักให้ตายคุณยายรักให้เป็นจ้ะอันนั้นสิเอามาเราเปิดร้านอะไรของเราร้านหนึ่งดีไหมได้จ้ะค่ะเอาอะไรดีเอาชาชักมาจากกรุงเทพจ้ะค่ะ พบกับชาชักในวันที่25ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชวนอดีตพุทธสาวิกาทั้งหลายมาเป็นเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกอะไรฮะที่คนมาซื้อก่อนน่ะเขาเรียกอะไรนะหน้าม้าเหรอจ๊ะหน้าม้าทำไมรู้ว่าคือหน้าได้ไหมไปใครอยากเชียร์แม่ชีตายมาเป็นหน้าม้าเลยชาชักนะคะแต่ยายว่าอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้ก็ดีนะถ้าเผื่อมีอ่ะนะคะขอเสริมก็ได้ขอเสริมนะคะเพราะมันก็สบายสบายใส่ถ้วยเล็กๆอ่ะคนนี้เป็นอะไรมาคะค่ะแคทส่วนใหญ่ก็ทำงานเบื้องหลังค่ะคุณยายก็ทำงานเบื้องหลังอีเวนต์อาหารค่ะอ๋อเหรอถึงว่าชอบตอนนี้เขาเป็นคนที่มีสมาธิตาใสมีจิตใจนะคะเบิกบานเพราะเนี่ยแหละค่ะถ่ายทำทีวีเนี่ยแหละค่ะชื่อตอนอาหารอร่อยกินกันหลายคนพี่แพทเขาบอกว่าต่อไปนี้ถ้าคุณยายทำรายการแบ็คต้องแข็งแรงหลักเขาสอนแพทรักให้ตายนะคะสอนไว้นะคะจริงหรือเปล่าจริงไหมสอนอะไรบ้างเบลพี่แพทสอนอะไรจ๊ะเรื่องเป็นทีมอะค่ะให้คุยกันมากๆให้คุยกันแล้วก็ให้ประสานงานแล้วก็ให้มีสเตตอะค่ะการทำงานแบ่งให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วจากนั้นดีขึ้นไหมคะลูกดีขึ้นโอ้ขอบใจนะก็รักทุกคนเลยค่ะทุกคนก็รักคุณยายและที่สำคัญเราก็รักทุกคนนะคะเรามีคนดูจะกี่คนก็ตามแต่พึงระลึกเสมอว่าที่เราลุกขึ้นมาขนขวายเราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนจากแม่ชีมาเป็นแม่ค้าหรืออะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำอย่างไรก็ได้ที่เราจะต้องอยู่รอดและปลอดภัยหลังโควิด-19และพวกเราก็มาบวชมาเรียนกันเนี่ยนะคะทุกคนก็ขยายเวลาการอยู่ออกไปเพราะเห็นสำนึกอันหนึ่งก็คือว่ารวมกันเราอยู่ถ้าแยกหมู่แล้วต่างคนต่างเอาซ่อมมาทิ่มกันตึ้ง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 มีคนบอกว่าซ่อมเนี่ยแม่ให้ซ่อมไปแต่ละคนเนี่ยก็เพื่อให้ไปทำอาหารชูรสเหมือนมีเนี่ยมีซ่อมก็เพื่อให้ไปทำอะไรเนี่ยที่ซ่อมมันจะเอาไปช่วยได้ไม่ใช่ให้ซ่อมไปแล้วก็เอาไปทิ่มแทงกันเข้าใจไหมถือซ่อมวะแล้วอย่าทิ่มแทงกันนะใครที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยมีศรัทธาของคนมากมายแล้วก็มีผู้คนที่จะรักษาศรัทธาที่คนมีต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในฐานะที่เป็นธรรมทายาทนะคะเราลดตัวตนเรารับใช้คนอื่นได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติพบกันในวันที่25ค่ะเมนูอร่อยอร่อยอย่างนี้นะคะจะมีการเสิร์ฟเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเชฟทองก้อนเขาจะทำอะไรนะได้ข่าวว่าจะทำข้าวต้มปลาข้าวต้มโบราณอะไรละละเห็นในโปสเตอร์จ้ะค่ะอะไรข้าวต้มโบราณเก่งมากตายยายยังไม่เห็นเลยแคทเธอเชื่ออย่างฉันก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดแล้วใช่ไหมแต่จะเห็นตาเธอสายฉันก็สบายใจแล้วเดี๋ยวเบลวิออนเขาจะรีบไปทำเรือนหัวใจโพธิสัตว์ที่พวกเราจะนั่งชิมอะไรกันชิวๆใช่ไหมเธอต้องทำนะยายก็จะมีหน้าที่เวลาที่ยายจะไปนั่งรับแขกคือตอนประมาณสัก3 โมง 2 โมงครึ่งยายต้องปรากฏตัวแล้วโอ้โหฉันดูเหมือนจะเป็นซุปตาไงไม่รู้นะคะเปล่าแล้วค่ะเขาวางพอตเอาไว้ให้คุณแม่ไม่เหนื่อยเกินไปเพราะว่าเช้าวันที่25เนี่ยคุณแม่ยังอยู่ที่เสถียรหนึ่งแล้วพอเสร็จปุ๊บกินข้าวกลางวันในรถแล้วก็มาถึงที่นี่เลยเพื่อที่จะทำให้พวกเรารู้ว่า25 26 27 28ใครทำงานมากที่สุดตัวตนเล็กที่สุดใจเบาที่สุดคนนั้นกตัญญูอย่างที่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเราเป็นคนไทยแปลว่าอะไรแต่เราเป็นคนไทยที่ไม่หนักแผ่นดินเป็นคนไทยที่ไม่เป็นทาสของกิเลสเป็นคนไทยที่พร้อมจะรับใช้ใครก็ได้ถ้าเรารักแผ่นดินของเราเราต้องรับใช้คนได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติจริงไหมลูกวันนี้เรา4 สาว 3 สาว 1 แก่นะคะนั่งยืนตรงนี้นะฮะเนี่ยถ้าเรามองกันนะฮะเนี่ยทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละวางและเปลี่ยนแปลง
นิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคภาวนาเราทั้งหมดมีความแตกฉานในอริยสัจ4ในการขัดเกลาจิตใจของเราเมื่อใดที่เรายังเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทยังรู้เรื่องอริยสัจ4ยังรู้เรื่องการเห็นของคู่ก็คือโลกธรรมอย่างคนที่อยู่กับโลกธรรมอย่างเนื้อโลกได้เมื่อนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่นะคะถึงแม้ว่าพวกเราจะต้องเปลี่ยนรูปร่างมาเป็นแม่ครัวบ้างก็เพื่อให้คนในเสถียรธรรมสถานซึ่งวันนี้ก็มีเป็น100คนค่ะอร่อยเพราะกินกันหลายคนวันนี้เราไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ